มเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้ว18ตุลาคมนะคะ2562กลับมาเจอกับเรา3คนเช่นเคยอ๋อยอังคณางค่ะเองครับพิชิตประกิจครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆรุ่นกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก็เริ่มเหมือนกันอีกที่หนึ่งเขาก็เริ่มเหมือนกันเวลาเดียวกันอะไรคะพี่ปลายอ๋อ9โมงครึ่งพอดีเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนรออยู่เลยรอบที่แล้วพลาดไปดิฉันอ่านเงื่อนไขแล้วอาจจะพลาดรอบสองมันยากกว่าเดิมใช่ไหมสงสัยจะพลาดอีกอ่ะร้อยเที่ยวทั่วไทยเพราะว่ากำหนดวันลงทะเบียนอีกแล้วไม่ได้มีเยอะเป็นล้านเหมือนกับตอน4วันวันละ10,000ใช่แล้วคุณจะไปเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกไหมล่ะอันนี้ยังพอมีหวังคือของเดิมมันเป็น10ล้านคนวันละ10ล้านคนเลยนะอันนี้น้อยลงไปหลายเท่าตัวเลยนะโอ้โห 1% ของเดิมเอาล่ะใครได้ก็ถือว่าโชคดีนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะในเรื่องของร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยแต่ว่ามาอัปเดตข่าวกันก่อนก็แล้วกันนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้ไปดูเรื่องของพฤติกรรมของคนไทยนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องการออมมีเว็บไซต์นึงที่ชื่อว่า GoBear อันนี้เขาจะเป็นเว็บที่เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะว่าแบงค์ไหนเป็นยังไงแล้วเขาก็จะได้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคไงว่าไปขอสินเชื่อกันเยอะไหมนะและอะไรยังไงบ้างปรากฏว่า GoBear เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการทำดัชนีชี้วัดสุขภาพทางการเงินหรือว่า GoBear Financial Health Index ค่ะใน4ตลาดเลยก็มีไทยเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะมีฮ่องกงอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็ไทยพบว่าปัญหาหลักของการที่คนไม่ลงทุนเนี่ยก็เกิดมาจากปัญหาการเงินมากกว่าเครื่องมือการลงทุนค่ะโดยในกลุ่มคนไทย5กลุ่มอายุก็คือในช่วง18ถึง25 26ถึง35 36ถึง45 46ถึง55และ56ถึง65ผลการสำรวจเนี่ยบอกว่าสุขภาพทางการเงินอยู่ที่ 61% โดย 50% ของทุกกลุ่มไม่ลงทุนสาเหตุที่ไม่ลงทุนเพราะไม่มีเงินเหลือเพียงพอหลังจากหักรายจ่ายแล้วนะคะและกว่า 50% ไม่มีเงินออมในบัญชีที่จะดำรงชีพอยู่ได้ถึง6เดือนโอ้โหบางคนเดือนยังไม่ถึงเลยฮะเดี๋ยวนี้นะบางคนมาเงินเดือนมาก็เครียดแล้วจะอยู่ยังไงอาทิตย์หน้าเนี่ยโอ้โหเงินเดือนออกอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วใช่อย่าว่าแต่เงินที่จะอยู่ได้6เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการวางแผนชีวิตหลังเกษียณอีกต่างหากโอ้ผลสำรวจนี้ฟังดูน่ากลัวขัดแย้งกับรายการของเราเหลือเกินนี่ไงแปลว่าคนดูรายการเราส่วนใหญ่ไม่เข้าข่ายนี้ไงดูแล้วเศร้าสร้อยเนาะคือแต่แน่นอนว่าเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือในอนาคตแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนก็เปลี่ยนเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์มันง่ายนิดเดียวคนบอกว่าใช้คลิกเดียวเนี่ยเงินมันหายไปกับตาเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้คุณสาวๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะนะใช่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าผลสำรวจนึงออกมาชี้ชัดเลยนะว่ากลุ่มคนโสดกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือกลุ่มที่มีการช้อปปิ้งออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะกว่ากลุ่มอื่นๆโสดสูงอายุใช่คุณหน่อยเข้ากลุ่มไหนอ่ะดูเหมือนจะเข้าหมดทุกกลุ่มเหมือนว่างอ่ะกลุ่มเนี้ยเหมือนกับเยอะคนเยอะคนเยอะจริงฮะเป็นยังไงบ้างเขาใช่ไหมมาดูเรื่องของผลสำรวจกันบ้างนะครับศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมพาสเนี่ยเขาไปประเมินผู้บริโภคโดยรวมสำหรับปีหน้านะครับว่ามีแนวโน้มเติบโต 3.4% โดยมูลค่าการขายสินค้าช่องทางออนไลน์เนี่ยมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 15% เลยทีเดียวนะครับขณะที่มองเทรนด์นะครับสำหรับผู้บริโภคออนไลน์ในปีหน้าเนี่ยประกอบไปด้วยเทรนด์แรกนะครับเทรนด์ชีวิตติดเน็ตเพราะว่าคนไทยเนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 85% ใช่ฮะมีเราอยู่ด้วยใช่ๆเทรนด์ที่2ก็คือเทรนด์เจน4เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมตัวเองเข้ากับข้อมูลต่างๆบนโลกดิจิทัลกลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านการบอกต่อเป็นเทรนด์ที่ทรงพลังแล้วก็กระจายได้ง่ายในโลกออนไลน์นะฮะเทรนด์ที่3ครับเทรนด์สูงวัยแต่ใจออนไลน์แน่นะฮะไม่รู้ว่าตรงกับใครในรายการเราหรือเปล่านะกว่า 45% ของผู้สูงวัยซื้อของออนไลน์เพราะว่าชอบช้อปปิ้งใช้จ่ายสูงนะครับช็อปต่อปีเนี่ย 15-16 ครั้งยอดใช้จ่ายต่อครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 บาทหรือว่าปีหนึ่งก็ประมาณ 32,000 บาทอันนี้คือเฉลี่ยนะบางคนก็อาจจะสูงกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเทรนด์ที่4ครับก็คือเทรนด์โสดพร้อมเพย์เพราะว่าชอบช้อปปิ้งมากกว่านะครับมากกว่าคนมีครอบครัวก็เพื่อแก้เหงามักจะใช้จ่ายนะครับกับอาหารแล้วก็เสื้อผ้าเพราะว่าอยู่ว่างๆไงเงินก็เหลือเราไปใช้อะไรอ่ะ
ครอบครัวก็ไม่มีลูกก็ไม่ต้องให้นะก็ไปช้อปปิ้งเลยทีเดียวนะฮะเทรนด์สุดท้ายก็คือเทรนด์อยากกินต้องได้กินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องกับคุณอ๋องรออยู่แล้วรอจังหวะอยู่แล้วสวนเลยนะนี่โอ้โหเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนเวลาหิวใช่ไหมเมื่อก่อนต้องเดินออกไปซื้อข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็สั่งเดลิเวอรี่อะไรต่างๆได้ง่ายดายเลยฮะยอดสั่งอาหารออนไลน์เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาโอ้โหทุกแบรนด์เลยนะนี่ก็เป็นพฤติกรรมคนในยุคนี้นะครับอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็มาพร้อมๆกับการช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองนะครับแต่ฟังดูแล้วมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันสำหรับคนทำมาค้าขายพูดถึงทำมาค้าขายครับเดี๋ยวพาไปดูสินค้าท้องถิ่นกันด้วยก่อนก็แล้วกันคือโอท็อปฮะ